ือเราก็ไม่ได้คิดหรอกไม่ได้ expect ว่าเราจะต้องได้เล่นเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันคนทั้งวงเราจะได้เล่นหรอแล้วก็คาแรคเตอร์บทบาทมันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะผู้กำกับขำเลยสิขำขำแหละขำเลยแหละเป็นห้องคือขำทั้งห้องเลยคือแบบออกมาพี่พาบอกว่าสตังขำอะไรอะไรเงี้ยนึกออกไหมหนูถือค้อนทอมันหนักมากทุกคนมันเป็นค้อนจริงๆอะแล้วคือแบบมันหนักเวอร์เวอร์เลยที่มันเดินถือค้อนแบบเนี้ยจริงๆทุกคนรู้ป่ะว่าหนูจริงๆกูไม่ได้ชอบบวกนะเล่าตอนแคสหน่อยเล่าตอนแคสนะคะโอเคเล่าตอนแคสต้องแต่ under class นะคะย้อนก่อนสมองจุดโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทุกคนได้มีโอกาสไปแคสนะคะแล้วก็ทุกคนจริงๆแคสไปนานแล้วแต่ว่ามีแค่แบบบางคนหลงเหลือนั่นก็คือเราเองนะคะที่แบบว่าไม่ได้ไปแคสนะคะก็เลยแบบว่าเป็นช่วงนั้นพอดีที่แบบว่าได้ไปแคสเนาะแล้วมันก็จริงๆหนูไม่ได้มีประสบการณ์ในการไปแคสซีรีส์หรืออะไรแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้คิดหรอกไม่ได้ expect ว่าเราจะต้องได้เล่นเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันคนทั้งวงเราจะได้เล่นหรอแล้วก็คาแรคเตอร์บทบาทมันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ตอนนั้นก็คือตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้อินโนอินเนเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เคยไปแคสแบบทางด้านนี้โดยเฉพาะจริงๆนะคะอย่างที่พี่พาดบอกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการแสดงขนาดนั้นเนาะก็พอได้เราได้เข้าไปเนี่ยก็คือไปหลายคนนะคะตอนนั้นก็จะมีพี่ฟอนพี่มิวนิกพี่ไมค์พี่พาขวัญอะไรประมาณนี้นะคะหลายคนมากแล้วก็พี่จ๋าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาก็ให้เข้าไปนั่งในห้องใช่ไหมคะแล้วเขาก็เอาบทมาให้ที่ความยาวประมาณ10หน้า10 20หน้าประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนให้เราจำบทหนูก็แบบฮะพี่จำบทเหรออะไรอย่างงี้คือเราก็ไม่ใช่คนที่ความจำดีขนาดนั้นเนาะแล้วเราก็แบบว่าอ่ะเอาแล้วให้ฉันจำบทแล้วแบบว่าเข้าไปแคสด้วยเออแล้วแบบว่าเขาก็ให้เราจำเป็นหลายคนซึ่งตอนนั้นที่หนูได้ลองไปแคสก็จะมีทั้งเหมียวกุ๊กนะคะแล้วก็มีแตมด้วยนะคะก็คือ3อันก็คือเหมือนเขาจะเลือกมาแล้วอะว่าแบบสตางต้องแคสบทนี้นะอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือเราก็แบบโอ้ my god คือ3คนแล้วจะแบบแยกสมองได้หรอเพราะว่าบทมันก็ไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมคือหน้าแรกอะจำได้ว่าเหมือนเขาจะเหมือนเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าแบบเป็นเด็กห้อง A ที่ตกมาห้อง F อะไรอย่างเงี้ยส่วนหน้าที่สองเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นบทในแต่ละท่อนว่าถ้าคุณไปเล่นเนี่ยจะได้ไหมแต่ต้องจำแล้วก็ห้ามเอาบทเข้าไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราได้อ่านบทระหว่างเราแคสเนี่ยเราจะทำได้เพราะว่าเราจะจำบทได้ถูกไหมคะเพราะว่าบทมันอยู่ในมือแต่พอเราไม่มีบทเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราแบบไปพูดหน้าชั้นเรียนนิดนึงอะทุกคนเก็ทป่ะแบบไปพูดหน้าชั้นเรียนแบบไม่มีบทอะไรให้ดูเลยแล้วก็คือมีคนนั่งจ้องเราอยู่แบบเนี้ยแล้วแบบแล้วคือแบบแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยหน้าก็คือแบบอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วก็แบบเออเราจะได้ไหมเนาะเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอถึงคิวไปแคสนะคะก็ก็เล่นไปเลยอะคือหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะตอนนั้นแต่ว่าคิดว่าพี่พาดในฟีลลิ่งพี่พาดตอนนั้นนะคือพี่พาดคิดว่าหนูเป็นคนที่แบบเออให้ทำอะไรก็คือทำหมดเลยเนาะแบบกล้าทำหมดเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหนูก็มีความตื่นเต้นอย่างที่เขาบอกแหละว่ารอบแรกเนี่ยมีความตื่นเต้นแต่พอเหมือนแบบให้ลองเล่นใหม่ก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็อย่างที่หนูว่ามันก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกลัวบทจะพูดไม่เป๊ะแต่ว่าพอเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรมากก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรมากแหละแต่งขึ้นมาเองเลย ก็เลยแบบโอเคเพราะว่าแต่งขึ้นมาเองเลยเอาแค่แบบมีไอเดียนิดนึงก็ที่เหลือแต่งมั่วเลยจ้าเ ยี่ยมมากแต่งไงคะแต่งขึ้นมาเลยค่ะสมมติเขาบอกว่าเธอจะกินไอติมหรือเปล่าก็แบบเฮ้ยกินไอติมเปล่าอย่างนี้เลยก็เลยแบบแต่ว่าต้องคิวคาแรคเตอร์ในความเป็นคาแรคเตอร์นั้นเนาะบอกจริงๆตอนแรกเหมือนได้เล่นเป็นเหมียวด้วยแล้วว่าเหมือนแบบว่าเปลี่ยนเป็นกุ๊กเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนสุดท้ายมันลงเอยที่กุ๊กมากกว่านะคะเพราะว่าสงสัยว่าจะเห็นว่าคาแรคเตอร์จริงหนูเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบว่า
เออเป็นกุ๊กเนอร์เป็นกุ๊กเนอร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะผู้กำกับขำเลยสิขำขำแหละขำเลยแหละเป็นห้องคือขำทั้งห้องเลยคือแบบออกมาพี่พาบอกว่าสตังขำอะไรอะไรเงี้ยนึกออกไหมประมาณว่าแบบเฮ้ยสตังทำไมห้องสตังขำอ่ะห้องอื่นไม่ขำแบบก็ได้ขึ้นอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะว่าคนอื่นอ่ะเหมือนแบบว่าเขาอาจจะแบบ professional ไม่รู้ไม่ใช่หรอกคือแบบเขาจะแบบว่าเป๊ะ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 ในบทแล้วไม่มีความโก๊ะเก๋ออะไรแบบนี้นะคะก็เลยจะแบบว่าเป๊ะไงเหมือนอย่างแตมอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีความแบบเป็นมาดความเป็นแตมใช่ไหมคะอย่างพระแพงเนาะก็จะมีมาดความเป็นพระแพงแต่ว่ากุ๊กคือมันแบบเยอะ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 อีกอะทุกคนมันก็เลยแบบว่าน่าจะขำเนาะเดี๋ยวหนูขอดูเทรลเลอร์มันมีเทรลเลอร์ใช่ไหมมีคนบอกเมื่อกี้ว่ามีเทรลเลอร์ของ EP 2นะคะคือยังไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรียนหนักก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเดี๋ยวทุกคนดูไปแล้วขอดูแป๊บนึงมันแป๊บเดียวเองปะ30วิปะคือจะบอกว่าชุดเนี้ยเป็นชุดที่ร้อนมากร้อนมากๆคือแบบถ่ายแบบถ่ายมันร้อนจริงๆนะคือทุกคนแบบดูพี่มิวสิกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบแหวกขาเซ็กซี่เล็กๆใช่ปะของเราคือคุมทั่วตัวนะคะคือมันร้อนมากจริงๆนะมีไอ้ผ้าคลุมแล้วก็แบบอ๋อขอพูดนิดนึงฉากนี้ต้องพูดอันนี้คือไม่พูดไม่ได้ฉากที่หนูถือค้อนทออ่ะมันหนักมากทุกคนมันเป็นค้อนจริงๆอ่ะแล้วคือแบบมันหนักเว่อร์เว่อร์เลยที่มันเดินถือค้อนแบบเนี้ยคือหนักมากคือจะถือไม่ไหวแล้วแบบพอเขาคัดปุ๊บคัดโอ้แอคชั่นนี้เลยชุดดำอย่างกับแบทแมนใช่ไหมเหมือนมากทุกคนเหมือนแบทแมนมากเลยแบบอู้หนักจริงทุกคนอันนี้คือหนักแบบโอ้โหหนักอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเขาเอาแบบของจริงมาเลยมันไม่ใช่แบบโฟมหรืออะไรที่มันดูเบานะคือแบบเขาแบบถ้าตังอันนี้มาถือเลยอย่างนี้เลยไม่ได้เรื่องนะอันนี้เขาแต่ของคนอื่นคือเบาไงถุงผ้าอะไรเงี้ยกระเป๋าเงี้ยเบาแต่ของมึงคือแบบแต่เราทำหน้ากิ๊กในความแบบว่าแต่ว่าคือความจริงหนักมากอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถือค้อนไปไม่ได้ใช้นะถือเฉยถือตามซีนต่างๆถือรู้ได้ไงว่าไม่ได้ใช้อาจจะได้ใช้ก็ได้นะเดี๋ยวไปสวดต่อไปรู้ได้ไงว่าไม่ได้ใช้หนักขนาดนั้นไม่ได้ใช้จริงหรอหนักขนาดนั้นไม่ได้ใช้จริงหรอไม่ดึงหน้าครับเก่งบ่ายจริงเอาจริงไม่ได้ดึงหน้าหรอกคือแบบที่เห็นแบบเนี้ยคือแบบมันหนักมากแล้วต้องแบบอย่างเงี้ยให้มันแบบให้มันอยู่นึกออกปะเอออันนี้อยากพูดมาแบบนานมากแบบทั้งเรื่องอะจำตอนนี้ได้ตอนเดียวเลยว่ามันหนักแบบทรมานที่สุดนะคะในเรื่องนี้นะคะเออมันดูแบบชิลนะแต่ว่าไม่ชิลจริงตอนนั้นอะไม่ชิลเลยดูเหมือนเบาใช่ปะทุกคนมันหนักมากมันคือคอนจริงๆที่แบบเอาไว้ทุบหัวคนแตกได้เลยอ่ะคือแบบถ้ามันทับเท้าหนูอะเท้าหนูคือแบบหักแบบปวดช้ำแน่นอนอะคือแบบยกยังจะไม่ขึ้นเลยต้องให้เขามายกให้บนบ่าแบบแอคชั่นแล้วก็เดินคันเอาออกขำมากแบบว่าขำมากเพื่อความเท่ค่ะเพื่อความที่เราทำได้หน้ามันต้องมาละปะหน้าแต่ละหน้าคอนี่มันใช้ทุบปูนจริงเหรอมันเอาทุบปูนเหรอไม่รู้แต่ว่ารู้ว่ามันหนักมากเลยอะมันเอาทุบปูนเหรอทุกคนมันก็เป็นไปได้นะเพราะมันหนักขนาดแบบมันทุบหัวคนแตกแน่ๆอะกุ๊กพร้อมบวกกุ๊กจริงๆทุกคนรู้ป่ะว่าในจริงๆกุ๊กไม่ได้ชอบบวกนะทุกคนคิดมาตลอดเลยว่ากุ๊กชอบบวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วว่าเขียนว่ากุ๊กชอบบวกงงมากเลยว่าเฮ้ยคือกุ๊กก็ชอบบวกแต่ว่าแบบไม่ใช่กุ๊กชอบคูณมากกว่านะคะไม่เล่นก็เล่นเองได้จ้ามุกซ้ำพี่มุกซ้ำก็ต้องข้ามๆไปป้าไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกทุกเรื่องหรอกบททำไมล่ะบทนั้นมาเคยนะทุกคนไหนทุกคนอยากให้หนูพูดบทอะไรป่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังจำได้แต่ค่าทางก็จ่ายเท่ากันค่าเทอมอ่ะก็จ่ายเท่ากันแต่ทำไมคุณภาพชีวิตอ่ะมันต่างกันขนาดนี้วะค่าเทอมอ่ะก็จ่ายเท่ากันแต่ทำไมคุณภาพชีวิตมันต่างกันขนาดนี้วะเนี่ย
ันเนี้ยจำได้รู้สึกจริงไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่นางฟ้าว้ายแบบนี้ก็นางฟ้าตกสวรรค์นี่ครับว้ายแบบนี้ก็นางฟ้าตกสวรรค์ดีครับโอเคค่ะก็ไปเจอกันอีกนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาลงต้นปอนใส่ไล่ขึ้นโดดดิดงดาดิ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 ดาด